สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะสำหรับในช่วงบ่ายนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ศูนย์ดิจิตอลชุมชนอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะตามที่กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกระทรวงศึกษาธิการได้ให้กศน.ตำบลขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ดิจิตอลชุมชนจากการพิจารณาคัดเลือกของศูนย์ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้คัดเลือกให้กศน.ตำบลหนองกี่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นศูนย์ดิจิตอลชุมชนตำบลหนองกี่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลและการบริการด้านดิจิตอลและข้อมูลข่าวสารเชิงเศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชนเปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2559ทางด้านการเรียนการสอนของศูนย์ดิจิตอลชุมชนตำบลหนองกี่ก็จะเน้นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเช่นการขายสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook LINE Instagram แล้วก็การพิมพ์เอกสารด้วยWord Excel แล้วก็นำเสนอสินค้าผ่าน YouTube การสืบค้นหาข้อมูลทางด้าน Google และ Google Site คนที่จะเข้ามาใช้บริการก็คือผู้นำชุมชนเช่นอบต.ผู้ใหญ่บ้านกำนันนักศึกษาของกศน.และประชาชนทั่วไปต้องลงทะเบียนครับมีหนังสือลงทะเบียนก่อนเราจะต้องลงทะเบียนว่าวันนี้เรามาเข้าใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรส่วนนี้ก็จะมีเกี่ยวกับทางด้านการส่งเสริมการอ่านครับก็จะมีหนังสือนวนิยายหนังสือเรียนที่เกี่ยวกับทางด้านกศน.และหนังสือทั่วไปทางด้านอาชีพการเกษตรต่างๆครับศูนย์ดิจิตอลชุมชนหนองกี่เปิดตั้งแต่เวลา 08.30 นถึง 16.30 นไม่เว้นวันหยุดราชการก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านอินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลความรู้ต่างๆของโลกของเราก็มาได้นะครับที่ศูนย์ดิจิตอลชุมชนตำบลหนองกี่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ขอบคุณครับ